วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องออนแอแต่ดุเดือดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับในโอกาสนี้ทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนี้และได้ให้ความสนใจสนับสนุนดูแลเอาใจใส่พันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์ที่เราได้ดูแลเด็กๆในโครงการ60-70ชีวิตอยู่ในขณะนี้นะครับท่านได้ให้ความห่วงใยโดยการส่งข้าวของเครื่องใช้เวชภัณฑ์ของเล่นและหนังสืออ่านนอกเวลาหนังสือที่เป็นประโยชน์สำหรับเด็กๆและเสื้อผ้ามาให้กับทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์เราได้รับไว้ด้วยความขอบพระคุณด้วยความซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งนะครับขอพระเจ้าได้ทรงประทานบำเหน็จพระพรแก่ทุกท่านที่มีส่วนในการสนับสนุนพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์กันเข้ามานะครับคุณผู้ฟังครับในพระธรรมกันดารวิถีบทที่21ข้อ34ได้กล่าวเอาไว้ว่าอย่ากลัวเขาเลยเพราะเราได้มอบเขาและประชาชนทั้งหมดรวมทั้งแผ่นดินของเขาไว้ในมือของเจ้าแล้วคุณผู้ฟังครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมกันดารวิถีบทที่21ข้อ10ถึงข้อ35นะครับผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมกันดารวิถีบทที่21ข้อ10ถึงข้อ35มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับคนอิสราเอลเดินทางอ้อมโมอับและคนอิสราเอลก็ยกออกเดินไปตั้งค่ายอยู่ที่โอโบดและเขาออกเดินทางจากโอโบดไปตั้งค่ายอยู่ที่อิเยอาบาริมอยู่ในถิ่นทุรกันดารตรงข้ามโมอับทางทิศตะวันขึ้นเขายกออกจากที่นั่นมาตั้งค่ายอยู่ที่หุบเขาเสเรเขายกออกจากที่นั่นไปตั้งอยู่ที่ฟากเหนือของลุ่มแม่น้ำอาโนนซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ยืดมาจากพรมแดนของคนอาโมไรเพราะว่าแม่น้ำอาโนนเป็นพรมแดนของโมอับระหว่างโมอับกับคนอาโมไรดังนั้นในหนังสือสงครามของพระเจ้าจึงมีว่าวาเฮบในเมืองสุฟาและลุ่มน้ำอาโนนและที่เชิงลาดของที่ลุ่มเหล่านั้นซึ่งยืดไปจนถึงที่ตั้งเมืองอาและพาดพิงไปถึงพรมแดนโมอับจากที่นั่นเขาออกเดินต่อไปถึงเมืองเบเออร์ซึ่งเป็นบ่อน้ำที่พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงรวบรวมประชาชนเข้าด้วยกันเราจะให้น้ำแก่เขาแล้วอิสราเอลจึงร้องเพลงนี้ว่าบ่อน้ำเอ่ย
จงมีน้ำพุ่งขึ้นมาให้เรามาร้องเพลงกันเป็นบ่อน้ำที่หัวหน้าได้ขุดไว้เป็นบ่อที่เจ้านายของประชาชนเจาะไว้ด้วยคาถาและไม้เท้าของท่านเหล่านั้นและจากถิ่นทุรกันดารนั้นไปเขาก็มาถึงมัทธานาและจากมัทธานาถึงตำบลนาหะลีเอ็นและจากนาหะลีเอ็นถึงตำบลบาโมดและจากบาโมดถึงหุบเขาซึ่งอยู่ในท้องถิ่นโมอับข้างยอดเขาปิสกาซึ่งมองลงมาเห็นเยซีโมนอิสราเอลชนะสิโหนแล้วอิสราเอลส่งผู้สื่อสารไปหาสิโหนกษัตริย์คนอโมไรกล่าวว่าขอให้ข้าพเจ้าผ่านแผ่นดินของท่านพวกเราจะไม่เลี้ยวเข้าไปในนาหรือในสวนองุ่นเราจะไม่ดื่มน้ำจากบ่อเราจะเดินไปตามทางหลวงจนเราได้ผ่านพรมแดนเมืองของท่านแต่สิโหนไม่ยอมให้อิสราเอลยกผ่านพรมแดนของท่านท่านรวบรวมพลของท่านยกออกสู้รบกับคนอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารและมาถึงยาฮาดรบกับคนอิสราเอลที่นั่นและคนอิสราเอลได้ประหารท่านเสียด้วยดาบยึดเอาแผ่นดินของท่านจากแม่น้ำอาโนนจนถึงแควยับบอกไกลไปจนถึงแดนคนอัมโมนเพราะว่าพรมแดนของคนอัมโมนเข้มแข็งและคนอิสราเอลยึดเมืองเหล่านี้ทั้งหมดและคนอิสราเอลเข้าตั้งอยู่ในหัวเมืองของคนอาโมไรในเฮชโบนและตามชนบททั้งหมดเพราะว่าเฮชโบนเป็นเมืองหลวงของสิโหนกษัตริย์ของคนอาโมไรผู้ที่ต่อสู้กับกษัตริย์ชาวโมอับองค์ก่อนและยึดได้แผ่นดินของท่านทั้งสิ้นไกลไปถึงแม่น้ำอาโนนนักร้องบทประพันธ์จึงร้องว่ามาที่เฮชโบนให้สร้างและสถาปนาเมืองแห่งสิโหนขึ้นเพราะว่ามีไฟออกไปจากเฮชโบนมีเปลวไฟออกไปจากเมืองแห่งสิโหนได้ทำลายเมืองอาของโมอับเจ้าแห่งเนินสูงของแม่น้ำอาโนนโอโมอับเอ่ยวิบัติแก่เจ้าโอชนชาติแห่งพระเคโมดเอ่ยเจ้าต้องพินาศพระเคโมดได้ทำให้บุตรชายของตนเป็นคนหลบภัยและทำให้บุตรสาวของตนเป็นชะเลยของสิโหนกษัตริย์คนอโมไรเราทั้งหลายได้ยิงเขาทั้งปวงเฮชโบนพินาศจนถึงดีโบนเราได้กวาดล้างถึงโนฟาเสียคือถึงเมเดบาอิสราเอลชนะโอกแห่งบาชานดังนั้นคนอิสราเอลได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินคนอโมไรและโมเสสใช้คนไปสอดแนมเมืองยาเซอและเขาทั้งหลายได้ยึดชนบทของเมืองนั้นและขับไล่คนอโมไรที่อยู่ที่นั่นเสียแล้วเขาก็เลี้ยวยกเดินไปตามทางเมืองบาชานและโอกกษัตริย์เมืองบาชานก็ออกมาทั้งตัวท่านกับพลไพร่ของท่าน
เพื่อสู้รบกับเขาที่เอเดรีแต่พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าอย่ากลัวเขาเลยเพราะเราได้มอบเขาไว้ในมือของเจ้าแล้วทั้งผลไพร่ของเขาและแผ่นดินของเขาและเจ้าจะกระทำแก่เขาอย่างเจ้าได้กระทำแก่สิโหนกษัตริย์คนอาโมไรผู้อยู่ที่เฮชโบนดังนั้นเขาทั้งหลายจึงฆ่าโอกและบุตรหลานของท่านเสียทั้งประชาชนของท่านไม่มีเหลือให้ท่านสักคนเดียวและเขาทั้งหลายก็เข้ายึดแผ่นดินของท่านจบพระธรรมกันดารวิถีบทที่21ข้อ10ถึงข้อ35คุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันที่ได้อธิบายสรุปเพิ่มเติมในพระธรรมกันดารวิถีบทที่21ข้อ10ถึงข้อ35เอาไว้มาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่าพระคำของพระเจ้าตอนนี้ก็คล้ายๆกับพระคำที่เราอ่านไปเมื่อตอนก่อนหน้านี้คืออ่านแล้วทำให้รู้สึกอึดอัดใจเราจะทำความเข้าใจให้เข้าใจลึกซึ้งได้อย่างไรว่าพระเจ้าผู้ทรงบัญชาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันกับพระเจ้าผู้ทรงสำแดงความรักยิ่งใหญ่โดยทางพระเยซูคริสต์คุณผู้ฟังครับเมื่อพิจารณาพระคัมภีร์โดยภาพรวมเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าทั้งความรักและความยุติธรรมนั้นเป็นส่วนหนึ่งแห่งพระลักษณะที่สำคัญของพระเจ้าอีกทั้งเหตุการณ์เหล่านี้ยังสลับซับซ้อนกว่าที่เราคิดได้นะครับประการแรกเมื่อชนชาติที่ถูกทำลายบ้านเมืองของพวกเขาให้สิ้นซากไปนั้นปรากฏตัวอีกในเวลาต่อมาจึงแสดงให้เห็นว่าเราไม่ควรจะตีความตามวลีนี้ตามตัวอักษรจนเกินไปนะครับประการที่สองพระเจ้าทรงใช้สงครามในการพิพากษาอันชอบธรรมแม้แต่กับอิสราเอลเองซึ่งเป็นประชากรที่พระองค์ทรงเลือกในตอนนั้นอิสราเอลไม่ใช่มหาอำนาจผู้รุกรานแต่เป็นเพียงชนเผ่าเร่ร่อนในทะเลทรายที่อ่อนแอแม้กระนั้นคนอิสราเอลก็ยังถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามชนเผ่าท้องถิ่นเหล่านั้นจึงไม่ยอมให้ผ่านดินแดนของเขาซึ่งก่อนหน้านี้เอโดมก็ไม่ยอมให้อิสราเอลผ่านดินแดนนะครับดังนั้นการที่อิสราเอลรบชนะทั้งที่ไม่ควรชนะทำให้อิสราเอลดูเป็นภัยคุกคามหนักขึ้นยิ่งกว่าเดิมผลก็คือทำให้ยิ่งเพิ่มพูนความเกลียดชังอิสราเอลแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ทำให้ชนเผ่าอื่นๆนั้นเกรงขามไม่กล้ามาโจมตีอิสราเอลอีกซึ่งในประวัติศาสตร์ก็มีชนกลุ่มน้อยมากมายที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเช่นนี้ทั้งจักรวรรดิโรมันผู้มีอำนาจของยิวก็มองว่าพระเยซูทรงเป็นภัยคุกคามเช่นกันอาณาจักรของพระเจ้า
ซึ่งเริ่มต้นจากอิสราเอลและส่งต่อมาทางพระเยซูนั้นเป็นอาณาจักรอันทรงพลังที่ไม่มีใครมาหยุดยั้งได้เป็นอาณาจักรที่ท้าทายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่เสมอนะครับคุณผู้ฟังครับในโอกาสนี้อยากจะหนุนใจท่านนะครับลองพิจารณาดูตัวท่านเองว่าตอนนี้มีใครคุกคามตัวท่านเองอยู่หรือไม่หรือมองกลับกันว่าตอนนี้ตัวฉันได้เป็นผู้ที่ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าถูกคุกคามอยู่หรือไม่ขอให้ท่านทูลขอสติปัญญาการปกป้องและความยุติธรรมจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในการใช้ชีวิตของท่านเพื่อว่าเราจะไม่เป็นผู้ที่ถูกคุกคามและจะไม่กลายเป็นผู้ที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเหมือนกับคนที่ถูกเราคุกคามนะครับแต่เราจะดำเนินชีวิตด้วยสันติและมีความชอบธรรมของพระเจ้ามีความรักของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเพราะเราได้รับโอกาสได้รับความรักจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับเมื่อสว่าง